พายุเขาลมแถลงมาอากาศหนาวหนาวพอสามีทามาเที่ยวทะเลนั่งรถมาไกลตั้ง2 ชั่วโมงจุดประสงค์คือสิมาเบิ่งรถแท็กเตอร์แต่พาแว่นหันแว่นอีกก่อนสิฮอดบายดีทุกคนมาพบค่ะพระเจ้าปีใหม่ซาวราวอินยูเคเบอร์ดิสิไปกาสตานไปเบิ่งรถแท็กเตอร์พอสามีอยากได้รถคันใหม่ว่าสันคันเก่าของเพิ่นน่ะแม่นว่าใช้มาหลายปีแล้วเพิ่นก็เลยอยากเปลี่ยนคันใหม่ก็เลยพากันไปเบิ่งรถฮัลโหลมิสเตอร์เนียลเอเว่น where are you เอาเต็มมือมาได้พี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องแต่ว่าทางสิเฮาสิไปไกลเติบพี่น้องนั่งรถ2 ชั่วโมงมาแวะเข้าห้องน้ําทุกคนสังเกตว่าห้องน้ำอยู่บ้านเขาจะแตกต่างจากห้องน้ำอยู่บ้านเฮาห้องน้ำอยู่บ้านเขาสิบ่มีบ่อนจะบ่มีแอนโทสีตูดคือบ้านเฮาพี่น้องเขาก็จะมีทิชชู่แบบนี้และที่สำคัญเวลาล้างมือเขาจะมีลมเป่ามือแบบนี้ทุกคนเนี่ยและเขาก็จะมีเจลเจลแบบนี้ให้ทุกคนเป็นเจลเจลล้างมือเป็นสบู่ล้างมือเลยทุกคนแต่น้ำอยู่นี่ก็จะมี2 ระดับจะมีน้ำหอมน้ำเย็นบางห้องน้ำก็จะเป็นออโต้บางห้องน้ำก็ต้องได้กดนี่ไอเป็นคือข่อยเนี่ยขึ้นรถแล้วมันนอนพี่น้องนอนมาปักนอนแท้นอนว่าสิขึ้นรถขึ้นไก่ขึ้นไก่กะยาแม่นว่าต้องได้นอนที่สำคัญล่ะมียาดมถ้ามียาดมมันอยู่ในรถนี่คันบ่มียาดมน่ะไปนอนอย่างเดียวควรคึมฟ้าคึมฝนนะออกมาจากบ้านแล้วแม่นสโตมร่มแถร่มว่าพี่น้องพายุเขาพากันแข็งฝ้าแข็งฝนแข็งร่มมาพี่น้องที่ทุกคนเห็นน่ะแม่นกังหันลมภาษาอังกฤษเขาเสิร์ฟวินเมลรถบรรทุกทุกคนภาษาอังกฤษเขาสิเอิ้นว่าว่ากันคันบักใหญ่ซะหอดแล้วจ้าทุกคนพากันว่าเบิ่งอยู่เนี่ยเพราะว่าหอดเขาจะพาเขามาเบิ่งรถพี่น้องเป็นรถมือ2แต่ว่ารถรุ่นนี้แล้วแม่นผลิตก่อนรถคันเก่าดิคันนี้อ่ะคูโวต้าYou like it? Yeah, you see this? I like it. No, oh, they cannot do it. ส่วนตัวเขามันก็โอเคอยู่พี่น้องแม่เขามากกว่าเดี๋ยวมันปั๊บพวงมาไล่ได้พี่น้องแต่มันก็ง่ายๆสามารถนี่ทุกคนเพิ่นมักบอนนี่เพิ่นได้เวลาเขาเฮียนขับรถพอได้นั่งบอนนี่แล้วก็ให้สามีเขาเป็นคนซ้อนที่เพิ่นซื้อนะเพิ่นซื้อเนี่ยนะมันมีอันนี้ก็รถคันเก่าจะคือยังโอเคอยู่ยังงามอยู่เป็นยังจะจังอยากเปลี่ยนเพิ่นว่ามันมีบ่นั่งอันนี้เพิ่นว่าและอีกอย่างนึงเฮาขายคันเก่าออกเฮาก็เติมเงินเพิ่มก็บ่ได้แพงบันไดเพิ่นว่าก็พอสามารถจ่ายได้เพิ่นก็เลยอ่ะมาเบิ่งแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาก็มักอยู่พี่น้องแต่มันก็เปื้อนเพราะมันเป็นรถที่ใส่อยู่ในงานฟาร์มเนาะเฮาต้องทําความสะอาดมันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วมันก็โอเคมันใหญ่กว่าคันเก่าพี่น้องนี่บรรยากาศข้างในรถก็สามารถเปิดพอวิทยุเปิดยังไหนทำมาดาปกติเนาะแล้วก็สิมีพวกแอร์พวกฮีเตอร์ยังครบถ้วนอันที่มักที่สุดอันก็คือพี่น้องนี่เด้เพราะข่อยเวลาขั้นเก่าอ่ะนะข่อยต้องขอบ่สามารถสิปั๊บพวงมาลัยแบบนี้ได้พี่น้องแต่ว่าแบบนี้ถ้าสามารถปั๊บพวงมาลัยเอาขึ้นเอาลงได้พี่น้องค่ะก็ทุกครั้งที่ว่าข่อยเฮียนขับรถเนาะพอข่อยเป็นคนโตเตี้ยเนาะข่อยต้องได้ยอปั๊บตะวันนั่งนี่ลงก็ต้องพอมาได้เป็นบัวสมาร์ทปั๊บได้คันเก่านะพี่น้อง
แต่ว่าขั้นหนีแม่นว่ามันสามารถปรับพวงมาไล่ได้เอาให้มันเขาไก่เขาไก่ก็ได้สินะพี่น้องดิค่ะก็ขับเบิ่งพี่น้องโชว์ how many kilo 1877พากันลองขับเหมือนทั้งพ่อทั้งลูกทั้งข่อยก็ลองขับล่ะเป็นเอกสารการระบมักเนาะเพราะว่ามันเปื่อนลายก็เลยลองมาเบิ่งคันใหม่ you are right yeah the same size same band คันนี้รุ่นเดียวกับที่ใส่อยู่ในฟาร์มณปัจจุบันแต่ว่ารุ่นนี้จะผลิตออกมานำหลังเพราะสังจังเหตุให้มันใหม่กลัวทุกคนเขามาสะดุดกับแทรกเตอร์คันหน่อยๆตัวนี้ทุกคนเป็นตาหักขนาดเป็นรถจกThat's a cute, eh? Is that it? Do I take out here? นั่งรถมาตั้งไกลเพื่อมาเบิ่งรถแท็กเตอร์พี่น้องพากันเบิ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังบ่ถูกใจอยู่เพราะว่าอีหยังมันเปื้อนเนาะถูกใจแต่กระตังนั่งแต่ว่าลองขับไปขับมาแล้วมันยังมีบอนติดคัดอยู่2 3บอนพอเสร็จก็เลยพากันตัดสินใจแบบบ่เอาเนาะไปหาเบิ่งคันใหม่ถ้ามันมีบอนอื่นที่ถูกใจเฮาก็จังสิซื้อพอมาตามทางพี่น้องเห็นตัวนี่ตัวอัลพาก้าเนี่ยบ้านเฮาเขียนตัวล่านะพี่น้องเพิ่นก็จอดให้ข่อยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจะไม่สาเพิ่นตามใจพอสามีข่อยนะจ้าลูกพี่น้องพากันไปลองขับลองเบิ่งว่าล่ะเซกนั้นเซกนี้เนาะทางพอสามีทางแฟนเขาก็ลองขึ้นเบิ่งเนาะสรุปเป็นคำถามเดียวกันคือบ่มักก็เลยว่าบ่ได้เอาพี่น้องตัดสินใจว่าบ่เอาแต่ว่าพอสามีก็ว่าเออลองไปเบิ่งบอดอื่นถ้ามีบอดอื่นมักก็เอาเนาะแต่ว่าถ้าว่าบ่มีบอดอื่นมักก็จําเป็นจะต้องเก็บตัวเก่าไว้ก็บ่ได้ขายพี่น้องเพราะว่าตัวเก่ามันก็ยังใหม่อยู่พี่น้องมันก็ยังงามอยู่เหตุผลที่เพิ่นอยากได้ก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีอันเก้าอี้น้อยๆหั่นเด้พ่อให้ข่อยนั่งเวลาข่อยจะเฮียดขับเฮียดหยังสินะแต่สุดท้ายว่าเออมันบ่ถึงสเปคเฮาก็เลยบ่ได้พี่น้องสําหรับหลังจากว่าออกมาจากเบิ่งรถล่ะพี่น้องพากันมาแวะหาแนวกินก่อนพี่น้องก่อนกลับบ้านหาหยังห้องทองเพราะว่ามันได้เวลาที่ถามน่ะกินไอศกรีมพี่น้องพอสามีขอเลี้ยงไอศกรีมท่านเลยออกมาเนาะเลี้ยงไอศกรีมตลอดแต่มันของสามีขอสั่งข้างๆอาหารไอศกรีมก็จะมีฟาร์มงัวนมทุกคนเห็นบ่งัวนมเป็นสายพันธุ์ฟรีเซนเฮาส์สไตล์งัวสายพันธุ์นมทุกๆเช้า 6:00 นทุกคนมันต้องได้กลับเพื่อนเพื่อไปดูดนมออกบ่จ้ะพี่น้องทางสิมื้อเห็นทะเลสิพาเขาไปเบิ่งทะเลพี่น้องเขาก็เห็นหลายเถื่อแล้วว่าจะเห็นหลายเถื่อก็เห็นหลายบอนเพิ่นว่าแต่บอนนี่ยังบ่ทันเคยเห็นเถื่อซั่นสิพาเขาไปเบิ่งทะเลพี่น้องว่าจังได๋ความใจดีของเพิ่นพาเขาไปเบิ่งทะเลทางสิไปห่างจากทางที่เฮาสิกลับบ้านประมาณ15นาทีพี่น้องห่างจากไฮเวย์แต่เพิ่นสิพาข่อยไปภาษาอังกฤษพี่น้องเอิ้นว่า traffic light ว่าทางก็เจอไฟจราจรแล้วพี่น้องอ๋อพี่น้องเส้นทางสิพาข่อยไปเบิ่งทะเลพี่น้อง What the city is it Morecambe จะขอออกเสียงถือเสียงผิดนะพี่น้องชื่อซิตี้มอร์คัมเป็นเมืองที่ว่าติดทะเลพี่น้องอ๋อ yeah they have pancake นี่พี่น้องเคยเห็นยังหมูปั่นแพนกินนี่ป๊าดพี่น้องล่มแท้ล่มว่าล่มมาแห้งๆซะทั้งล่มทั้งหนาวเยือกเย็นขนาดเลยขนาดเวลาเฮาย่างหั่นน่ะความว่ามันล่มแห้งจนสิปิ้วความว่ามันล่มล่มแท้ล่มว่าหนาวแท้ล่าว่าผู้พามากปัจจิโทพี่น้องจะเบิ่งล่มมันตีขึ้นทะเลมาพี่น้องสุดสาสุดสาเดือดบักแห้งซะข่อยแวะไปยืนถ่ายรูปข้าวเดียวข้างกระไตสั้นละสะบั้นละแต่พอสามีก็อยากพาข่อยมาเบิ่งว่าซั่นเพราะว่ามันได้เป็นทางผ่านของเฮาเพิ่นก็ได้พาข่อยมาเบิ่งก็บ่เข้าใจคนพามาเบิ่งพี่น้องพามาเบิ่งก็พามาเบิ่งสวงพายุเขาล่มเขาพี่น้องนกมันก็บ่เป็นหยังเลยพี่น้องแม่นกมันก็หากินธรรมดาสบายสบายพี่น้องป้าจิโถเมืองทางผู้มนุษย์เฮาแล้วมันข้างสั้นข้างกระไตสั้นละพี่น้องบ่เห็นคนย่างตามชายหาดได้พี่น้องเห็นคน
เดียวที่ย่างตามชายหาดถ้าเป็นปกติแล้วเนาะอยู่ประเทศอังกฤษเขาจะเป็นคนที่มักย่างอยู่แล้วถ้าเป็นช่วงที่อากาศดีๆจะเห็นคนย่างเต็มชายหาดเลยพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้มันพายุเขาล่มเขาเพราะฉะนั้นก็คือบ่ค่อยเห็นคนย่างวินเมลบ้านเฮาก็เชิญกงหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสรุปทริปนี้ก็คือเป็นการมาทัวร์มาทัวร์ต่างเมืองพี่น้องและมาเห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆบางบ่อนเนาะข้อยก็บ่ค่อยมาสิแล้วก็พามาสรุปก็คือบ่ได้รถพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี้สําหรับ